หมงจ้าชาแนลสวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมหมงมองเลยซูมกันอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าเราเกิดรู้สึกมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นปวดหัวตัวร้อนปวดท้องอะไรประมาณนี้เราก็มักจะไปหาซื้อยาแผนปัจจุบันมารับประทานกันเพราะว่ามันง่ายดีสะดวกดีใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราจะลองมองไปรอบๆตัวหรือรอบๆ บ้านเราก็จะพบว่ายังมีพืชสมุนไพรอีกหลายๆชนิดที่สามารถนำมาใช้บรรเทาหรือรักษาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้เช่นกันและในวันนี้ทางช่องก็จะขอแนะนำสมุนไพรใกล้ตัวที่เราต่างก็คุ้นเคยกันดีมาเล่าขานสู่ท่านๆให้ได้รับฟังกันส่วนจะเป็นสมุนไพรชนิดใดและมีสรรพคุณอย่างไรนั้นก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับผมสมุนไพรใกล้ตัววันนี้ขอเสนอตอนทองพันช่างทองพันช่างหรือหญ้ามันไก่เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียมาเลเซียและมาดากัสการ์มีความสูงประมาณ 1-2 เมตรโคนของลำต้นเป็นไม้แก่นแข็งมีกิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยมใบเป็นใบเดี่ยวลักษณะใบเป็นรูปไข่ปลายใบและโคนใบแหลมยาวประมาณ 4-6 เซนติเมตรกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตรขอใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อยใบจะออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆดอกจะออกเป็นช่อตรงซอกมุมของใบและดอกจะเป็นสีขาวโคนดอกจะมีลักษณะเป็นหลอดส่วนที่นำมาใช้ทำเป็นยานั้นก็คือส่วนของลำต้นใบดอกก้านและรากที่หากนำมาใช้ประมาณ1กำมือนำมาต้มรับประทานเช้าเย็นจะช่วยดับพิษไข้รักษาโรคผิวหนังฤทธิ์สีดวงทวารหนักแก้อาการไอเป็นเลือดฆ่าพยาธินอกจากนี้ยังสามารถนำใบและรากมาทำให้ละเอียดใช้ทารักษาโรครากเลื่อนได้อีกด้วยนอกจากสรรพคุณข้างต้นแล้วจากการวิจัยยังพบว่าทองพันช่างมีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งเยื่อบุช่องปากมะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูกได้รวมทั้งช่วยขับปัสสาวะลดความดันโลหิตสูงแก่ผมร่วงรักษาโรคนิ่วและอื่นๆอีกมากมายแต่ก็มีข้อควรระวังก็คือผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางโรคหัวใจโรคหืดความดันต่ำมะเร็งในเม็ดเลือดไม่ควรรับประทานทีนี้เราจะมาสรุปสรรพคุณของทองพันช่างที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาแล้วกันนะครับในที่นี้จะขอสาธยายแค่พอประมาณก็แล้วกันเพราะว่ามีสรรพคุณเยอะเหลือเกินจะบรรยายจริงๆครับเริ่มต้นจากช่วยบำรุงธาตุบำรุงร่างกายและใช้เป็นยาอายุวัฒนะโดยใช้ส่วนของใบและรากช่วยรักษาวัณโรคปอดในระยะแรกเริ่มโดยใช้ก้านและใบสดประมาณ30กรัมแต่ถ้าแห้งก็ให้ใช้ประมาณ 10-15 กรัมนำมาผสมกับน้ำตาลกรวดต้มเป็นน้ำดื่มช่วยแก้ลมสารแก้อาการช้ำในทำให้ระบบกระเพาะอาหารทำงานได้ดีขึ้นช่วยแก้อาการจุกเสียดแน่นตั้งต้นจะใช้แก้ไส้เลื่อนไส้ลามใช้รักษาโรคตับอักเสบแก้พิษงูแก้อาการปวดฝีโดยใช้ส่วนของใบเป็นตัวยาเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสรรพคุณของสมุนไพรที่ทางช่องได้นำเสนอผ่านพ้นไปแล้วนั้นน่าถึงใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ดีทุกสิ่งอย่างย่อมมีทั้งคุณและโทษพืชสมุนไพรก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นควรศึกษาให้ดีเสียก่อนที่จะใช้สมุนไพรในการบำบัดรักษาโรคต่างๆเพื่อที่จะได้ไม่มีผลกระทบในเชิงลบตามมาในภายหลังด้วยความปรารถนาดีจากหมงจ้าชาแนลและขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับผม